สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ Channel มาลีวิวเฮ้วันนี้เราก็จะมาพบกับสิ่งนี้เลยนะครับโอเค start your engine drive type speedในเมื่อมาอยู่นี้เราก็เราออกไปสวัสดีครับดีโซเลฮีโร่คอมเมนเดอร์ไลฟ์นั่นเองนะครับผมวันนี้พบกับครับกบมีแฮมเราชอบเลยเด้อไลฟ์ครับก็ต้องบอกว่าดีโซลิดเป็นร้านที่สวยมากอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวละครไดฟ์เนี่ยมันออกมาเนี่ยค่อนข้างสักพักแล้วออกช่องเราเป็นครั้งแรกเราก็ต้องมีข้อมูลสักเล็กน้อยไดฟ์ออกมาในปี2014นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่โลกเนี่ยมีสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่ารอยมิวรอยมิวออกมาเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า global freezeหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามจะเรียกว่าสภาวะหน่วงนั่นแหละคนเนี่ยจะอยู่เหมือนกับว่าโดนทำให้เวลาช้าลงแต่เป็นช้าลงแค่ที่ทางภายนอกทางความรู้สึกอะไรเนี่ยยังคือปกติตกถ้าตกตึกเนี่ยก็ไม่เป็นไรทำไมอ่ะเพราะว่ามันถูกหน่วงเวลาไงอ๋อแต่ความรู้สึกเราแบบโอ้ยมันแต่เรารู้ว่าเรากำลังตกอยู่ปึ๊บคือความรู้สึกเราไปเร็วอะไรต่างไอ้การกระทำด้านนอกเนี่ยช้าหมดซึ่งก็อย่างในเรื่องไลฟ์มีจะเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในสภาวะของเวลาหน่วงนี้ได้แล้วก็คอยต่อสู้กับรอยมิวนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องไลฟ์มีก็เป็นพระเอกแน่นอนต้องบอกเลยว่าไรเดอร์ไดฟ์นี่เป็นการขยายของแบ็ค RX มีพาหนะหนึ่งที่ชื่อว่าไรดอนที่ปกติก็รู้อยู่ว่าไรเดอร์พาหนะคืออะไรมอเตอร์ไซค์แต่ว่าแบ็ค RX เป็นไรเดอร์ตัวแรกที่มีพาหนะเป็นรถไดฟ์เอาตรงนั้นมาขยายทำให้ไดฟ์เป็นไรเดอร์คนเดียวนะครับที่มีพาหนะเป็นรถยนต์อย่างแท้จริงเลยไฮโซขับรถยนต์เลยว่าไรดอนนะครับผมครับก็อยากจะเห็นว่าธีมของไดฟ์เนี่ยจะเป็นรูปร่างรถเด่นๆเขาเลยคือยางล้อรถตรงหน้าอกเนี่ยแหละตัวใช่เรามาพูดถึงตัวของคาแรคเตอร์ของไดรฟ์แล้วกันนะครับผมเอกมีชื่อว่าโทมาริชิโนสึเกะครับเป็นเหมือนกับว่าตำรวจนะครับผมของหน่วยสอบสวนพิเศษซึ่งตัวของเขาเนี่ยบุคลิกจะเป็นเหมือนกับว่าผู้ที่รอยชายไม่ค่อยทำอะไรซึ่งความจริงแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากเหมือนกับว่าเขาเจอเหตุการณ์ในอดีตมาทำให้เขาเหมือนกับว่าไม่อยากจะทำอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกียร์เขาติดเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่แบบว่าดึงเล็กไทขึ้น okay. จะต้องสืบคดีต่างๆที่มักจะเกี่ยวกับพวกรอยมิวนี่แหละ okay, เป็นหน่วยพิเศษที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วเขาก็ได้ไปพบกับเข็มขัดซึ่งก็คือเข็มขัดที่ไรเดอร์ไดฟ์ใส่อยู่คุณเบลซึ่งเป็นเข็มขัดที่มีชีวิตจิตใจอ๋อเหรอเป็นเหมือนกับคู่หูนั่นเองคุณเบลเนี่ยก็ได้บอกว่านายมีความสามารถที่เป็นคาเมเลเดอร์ก็ได้รับเลือกให้เป็นคาเมเลเดอร์ไดฟ์แล้วก็ต่อสู้กับรอยมิวนั่นเองนะครับก็จบคร่าวๆแล้วกับข้อมูลทางเรื่องไรเดอร์ไดฟ์แล้วก็ตัวไรเดอร์ไดฟ์นั่นเองกลับมาที่สินค้าจริงจังแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในไรเดอร์ที่พี่แฮมชอบนะฮะต้องถามก่อนแล้วกันว่าทำไมพี่แฮมชอบมันทำให้ถึงสมัยเด็กๆที่เป็นกระบวนการเซนไต5สีแสดงว่าชอบคาลิเจอร์ใช่ถูกต้องโอเคเหตุผลหลักๆก็คือพอดูเรื่องนี้ไปแล้วเนื้อเรื่องมันสนุกดีมันไม่อืดแล้วก็ตัวร้ายน่ารักเออกูว่าแหละตัวร้ายน่ารักก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าพี่แอมพูดถึงเนื้อเรื่องอันนี้เป็นค่อนข้างอะไรที่จริงมันจะไม่ถึงกับว่าว้าวแต่เป็นเรื่องที่แบบว่าดูพอถึงจุดนึงปุ๊บแล้วมันจะค่อนข้างแบบน่าติดตามพลิกหลายอย่างแล้วก็ทางด้านตัวละครเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นตัวของพระเอกเลยหรือตัวของผู้ร้ายเลยที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้ร้ายเหมือนเป็นปีศาจแต่ไปมาไม่ใช่คือเหมือนกับว่าเป็นตัวดีอีกรูปแบบนึงเรียกได้ว่ามีจุดดึงดูดหลายอย่างนะครับครับใครที่ไม่เคยดูหรือว่ามีความสนใจหรือว่าไม่เคยสนใจเลยแต่ว่าได้มาฟังเนี่ยก็อยากไปหาดูเนี่ยลองเป็นเรื่องที่แนะนำครับลองเข้าไปดูครับเราสนุกไปกับมันได้ง่ายๆอยู่โอเคกลับมาที่ตัวสินค้าจริงนี้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ของแฟนเทสโต้ก็เป็นบริษัทแยกของบันไดบริษัทลูกของบันไดซึ่งตอนนี้ออกมาในปี2015แล้วก็ด้านขวาบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟคิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าสินค้านี้จะต้องได้มาจากการเทสโต้เท่านั้นไม่มีจัดจำหน่ายที่ไหนอยากจะพูดว่าเท่านั้นแต่ก็มีจำหน่ายปกติคือคนที่คิดเก่งๆเขาก็คิดมาแล้วก็ไปขายที่ร้านคือถ้าเกิดคุณไม่อยากจะไปเสี่ยงดวงก็ยอมไปซื้อแต่อย่างไม่ต้องเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ไปคิดมาเนี่ยคือประมาณ 1,200 ติดไป 420 นะ 420ได้ไปแล้วกล่องนึงแล้วคนเทพๆก็อาจจะสั่งมา
400 500ยินครับผมแต่บอกเลยว่าความเท่เนี่ยหายากเพราะนั้นก็ไปหาซื้อได้นะครับใส่รักเคนเกมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมใส่รักเคนเกมนะครับด้านบนนะฮะก็เขียนคอมเมนเดอร์ซีรีส์นะครับ B Solid Hero นะครับผมคอมเมนเดอร์ Right Price Speed นะครับด้านล่างก็มีเหมือนกันใส่รักD Solid นะฮะอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการว่าตัวนี้ออกมาก็ออกมาแค่ตัวนี้คือเอาจริงมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะแล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยหนักหนักแต่ว่าเฮ้ยหวังว่าเฮ้ยมันจะออกตัวอื่นมาอีกไหมออกซีรีส์นี้นะครับที่ออกมานะครับออกมาเดือน4นะครับเป็นตัวสินค้าจริงออกมาปี2015ครับนะครับแล้วนี่เขียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็เป็นเดอร์ซีรีส์ D Solid Hero นะฮะด้านล่างก็เหมือนกับด้านบนด้านข้างนะครับเป็นรูปแบบของตัวฟิกเกอร์แหละเห็นไหมคือนะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรูปทั้งสองด้านเลยแล้วก็มาแต่ละคอมเมนเดอร์ไดรฟ์นะครับผมโลโก้ประจำเรื่องนะฮะด้านหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็รูปของตัวฟิกเกอร์ไดรฟ์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับพร้อมกับนี่เหมือนเดิมเลยข้อควรระวังนะฮะต้องรู้นาวิเกเตอร์นะครับผมแปลว่าเว็บไซต์ที่แนะนำว่าเฮ้ยมีสินค้าอะไรโลโก้คีบอะไรแล้วบ้างอัปเดตอัปเดตตัวสแกนบาร์โค้ดสแกนบุ๊กจะเข้าเว็บไปนะครับโอเคนอกนั้นก็มีบอกว่าเป็นพลาสติกนะครับสินค้าข้างในนะฮะอันนี้กล่องเป็นกระดาษรูปแบบกระดาษอะไรต่างๆนะครับแล้วตรงนี้มีเขียนว่าสินค้าเหมาะสำหรับ15ปีเป็นต้นไปครับผมตอนนั้นอาจจะเป็นตัวละครของเด็กแต่ว่าสินค้าที่เราเอามารีวิวเอามาแนะนำนั้นไม่เหมาะสำหรับเด็กเท่าไหร่นะใช่ครับเหมาะสำหรับคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับเรามาดูที่ของด้านในกันเลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับเอาละฮะพี่ต้องจะเปิดนะครับผมเด็กๆนะครับคุณต้องน้องหนูๆนะครับเวลาใช้ของมีคมนะครับให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับจริงๆนะตัดก็เสียวอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาละเรากลับมาที่สิ่งของเหมือนเดิมเลยนะครับรุ่นโอ้โหนี่มันตัวใหญ่นะนี่ตัวใหญ่มากกล่องนะครับผมไม่มีอะไรนะฮะให้ดูทำไมเนี่ยใหญ่กว่าที่คิดจริงๆโอ้โหแค่ขาใหญ่กว่าขานั้นนี่คือจากสเกลอย่างนะระหว่าง1ต่อ6ถึง1ต่อ8ครับเอาล่ะเราแกะทีมเวลาชิ้นเลยตรงนั้นเป็นส่วนขานะอันนี้เฮ้ยน่าจะ1ต่อ6ตรงแขนนะครับให้ดูตรงแขนเป็นไงบ้างตรงหัวนะครับมันคือมันตัวใหญ่นะมันก็เลยแบบว่าใส่รายละเอียดได้แต่คือเขาก็ไม่มองข้ามถ้าขึ้นรูปเดี๋ยวน่าจะหารูปได้คงขึ้นให้ดูนะครับว่าด้านหลังไดฟ์เป็นยังไงนะฮะก็จะตามที่ขึ้นมาเลยซึ่งก็จะเหมือนกับที่แฮมนะครับได้ส่องดูเรื่อยๆเลยนะฮะว่าคือข้างหลังเนี่ยมันจะมีลายกับเครื่องยนต์อย่างที่บอกไงว่าไดฟ์อ่ะมันเป็นต้นแบบของรถนะคือรถมาใส่ในตัวของไรเดอร์ใช่มันก็เลยจะเป็นลักษณะที่ว่าเกราะจะเป็นเหมือนกับว่าตัวอะไรกระโปรงหน้ารถใช่ไหมแล้วข้างหลังจะเป็นเหมือนกับใต้ท้องรถที่มีพวกเครื่องยนต์มีพวกสายพานมีพวกโช๊คมีพวกโครงอะไรต่างๆแล้วก็มีดอกยางด้วยนะฮะขายางเข้าได้นะครับขอยี่ห้ออะไรวะแต่จากที่เห็นนะคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันก็6ปีแล้วนะเหมือนจะมีเหมือนกับว่าสีบางส่วนที่แบบว่าค่อนข้างจางหายไปดอกลองดูที่เข็มขัดเหมือนกับว่าสีน่าจะทามาแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามัน6ปีอ่ะประเด็นคือในซีนน่ะที่เขาให้มามันไม่ได้เป็นแบบสุญญากาศใช่มันเป็นแบบแกะได้เลยอ่ะเอามาเล่นความเงาอ่ะเหมือนในเรื่องมากเลยใช่ครับว่าหมายถึงว่าข้อมูลไม่ได้บอกนะแต่ดีไซน์ของ Drive อ่ะเฟอร์รารี่ชัดๆถ้าได้ลิขสิทธิ์ของเฟอร์รารี่ก็อาจจะเทก็ได้นะดูที่หัวที่เป็นสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์หลังมาสังเกตอ่ะคือถ้าไม่นักตาที่แบบเขาดัดแปลงให้เป็นตามไรเดอร์แหละเชื่อมันเฟอร์รารี่อยู่อ่ะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันให้ดูเลยนะฮะเรียบร้อยแขนมือมันจะข้างลงมาหน่อยโอเคอยู่สุดท้ายนะครับส่วนขานะฮะ1ต่อ8ครับเขาต่อแบบนี้เห็นเลยก็จะข้างแน่นหน่อยขึ้นเนี่ยคือแบบว่ามันมีวอลลุ่มอ่ะวอลลุ่มมันสูงอ่ะอันนี้คงเอาไปตั้งอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีฐานใหญ่ที่จะหมุนขนาดนั้นนะครับด้านหลังห้องเครื่องทั้งตัวใช่ก็ตรงหัวก็เป็นเหมือนกับว่าไฟหลังนี่เลยเห็นใช่แล้วก็ล้อมีที่มันไทป์สปีด
คือเอาตรงๆนะครั้งแรกที่เห็นภาพลักษณ์อะค่อนข้างอคติแต่ว่าพอดูเนื้อเรื่องเฮ้ยมันสนุกดีไม่ชอบอย่างเดียวเลยอย่างที่ว่าท่าอกเนี้ยไม่คือนิดเดียวเองอะกล้าพูดเลยแล้วหลายคนมักจะพูดนะว่าเฮ้ยดูไปอย่าประชินอันนี้เราบอกเลยว่าพี่ต้อมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีคำว่าชินคือถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบแต่อย่าตัดสินว่าดีไซน์ที่ไม่ชอบหรือดีไซน์ที่ไม่ดีหมายความว่าเรื่องจะไม่ดีถูกต้องมันเป็นคนละเรื่องนะครับอ่ะคุณอาจจะชอบในเรื่องใช่แต่อาจจะไม่ต้องชอบที่ตัวไรเดอร์ก็ได้อาจจะมองข้ามไปได้มองข้ามดีไซน์ไปใช่มองข้ามมึงต่างชาติมึงจะพูดเนินทำไมแต่ว่าเราจะมองข้ามมองข้ามดีไซน์ไปแล้วก็เสร็จแค่เนื้อเรื่องก็พอนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกอีกอย่างใช่ครับต้องพูดเลยว่าตัวเนี้ยคือหลังจากที่คนได้ดูอ่ะหลายคนก็ชอบนะและไอ้ยางเนี่ยถึงจะบอกว่ามันดูแปลกๆแต่ก็กล้าพูดได้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยล่ะคือมันไม่มีหรอกใครที่จะมียางเอายางมาแบบเป็นไรเดอร์ที่โดนล้อมากโดนล้อของไรเนี่ยชอบคือล่างเทคนิคเพราะว่ายางอ่ะมันจะอยู่ในโหมดที่แบบว่าค่อนข้างสมดุลคืออยู่ตรงกลางตัวแบบก็คือมันค่อนข้างจะสมส่วนใช่ร่างนั้นจะเป็นร่างที่ชอบที่สุดใช่กับอีกร่างนึงก็คือฟอร์มูล่าที่จะเป็นล้อตรงใช่อันนี้ได้ดูอยู่แต่ว่าอันนั้นมันก็จะบางคนอาจจะไม่ชอบที่ว่าอกมันใหญ่ใหญ่จริงคือมันคือโครงฟอร์มูล่าทั้งโครงเลยมาใส่ปุ๊บเดี๋ยวดูที่เข็มขัดกันอีกครั้งนะฮะที่คุณเบลนะครับครับผมเป็นทั้งอุปกรณ์แปลงร่างแล้วก็เป็นเหมือนกับคู่หูด้วยคู่หูคอยช่วยคิดว่าเราควรจะสู้ไงดีกับพระเอกด้วยนะครับซึ่งก็จะทำงานร่วมกับตัวนี้ที่เป็น drive bracelet ครับผมซึ่งมันมีตัวชิปคาเป็นเหมือนกับว่าอุปกรณ์เลือกล่างของตัว Rider Drive ซึ่งที่เหลือก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมมีเป็น Midnight Shadow อันนี้เป็น Max Square แล้วก็อันนี้เป็นไฟจำชื่อเต็มไม่ได้นะครับก็ขึ้นชื่อมาตรงนี้นะอันนี้จะเป็นหนึ่งในความสามารถหลักๆที่ร้านจะใช้ก็เป็นความสามารถของนินจาความสามารถใช้ธาตุไฟแล้วก็อันนี้เป็นหนามเอาไว้ป้องกันโจมตีได้ด้วยเรียกได้ว่าเฮ้ยตัวชิปคาค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็เทียบกับภาพชิปคาที่ขึ้นมาอาจจะแบบว่ารายละเอียดเล็กน้อยที่เป็นลวดลายเล็กๆก็คงใส่ไม่ได้หรอกใช่ต่อให้เรามองใกล้อ่ะเฮ้ยขีดตรงกลางรถครับแล้วก็ลักษณะของสีตัวรถอ่ะเฮ้ยมันใช่เลยใช่เลยไม่ใช่การแบบลงสีลวกๆไม่ใช่แค่ใต้เข็มขัดดูลายที่เข็มขัดอ่ะดูตรงก้นดูตรงข้างหลังด้วยนะเขาเก็บแบบว่ามีเท็กเจอร์เยอะมากใช่เข็มขัดมีเท็กเจอร์ของตัวเข็มขัดอยู่ใช่คือแบบว่าเฮ้ยสมชื่อคือดีโซลิดงานดีแล้วก็ราคาไม่แพงต้องพูดว่าอยู่ที่ตู้ด้วยเพราะว่าตู้แต่ละตู้เนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นแตกต่างกันครับบางตู้อาจจะง่ายมากบางตู้อาจจะยากหน่อยนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าช่วยพยุงให้แบบว่ายืนได้ง่ายขึ้นติดตรงนี้แต่เอาจริงถึงจะไม่ต้องติดมันก็อยู่ได้ค่อนข้างยืนด้วยตัวเองนะเพราะว่าบาลานซ์ดีตั้งท่าบาลานซ์ดีแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยมีขยับไม่ได้มันก็เลยตั้งได้แบบนี้นอกนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็มาเทียบความสูงกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมช่วงเทียบสกิลนะฮะอย่างที่เห็นเลยก็คือมีสูงมาซะถ้าไม่นับว่ามันไม่ยืนตรงเนี่ยคือถ้ายืนตรงก็จะสูงกว่านี้น่าจะสูงกว่าโคมาจิอยู่13เซนนี่ก็น่าจะประมาณ20แล้วกันซึ่งถ้ายืนตรงอย่างที่บอกก็จะอยู่ประมาณอาจจะ25 26นะครับก็ตีไปประมาณ1ต่อ8ครับผมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเมตาบีแน่นอนอันนี้จิ๋วเลยเฮ้ยไม่แต่จริงนะเทียบกับเมตาบีนี่เข้านะเพราะว่าเมตาบีตัวนี้น่าจะเป็น1ต่อ8เหมือนกันอย่างที่ได้บอกไปในคลิปของท่ามังกรครับผมเมตาบีเป็นของเล่นเด็กคือตัวของเมตาลอสเนี่ยมักจะเด็กกว่าเด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้อ่ะว่าสมตัวเนาะระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กสเกลประมาณนี้แหละเป็นตามนี้นะครับนี่คือสเกลความใหญ่ของคอมเมนเดอร์ Drive D Solid Heroes นั่นเองนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ด้วยเจ้า D Hero ไม่ใช่ D Hero Man Rider Drive Line D Solid Heroes นะครับผมเอาชื่อเต็มก่อนอย่าอ่านตรงนี้ Kamen Rider Series D Solid Heroes Kamen Rider Drive Type Speed นั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับพี่แฮมครับของชิ้นนี้เป็นของแฮมแต่ผู้สนับสนุนรักคือพี่ต้องคือสปอนเซอร์มาหน้าต้องเลยฮะคนที่ชอบคือทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างกับสีกับรูปลักษณ์นี่พอๆกับที่เห็นในเรื่องไหมครับก็คือตรงตามสเกลถ้าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยรอยยับอะไรมันไม่มีนะต้องขอบอกเลยว่าไดรฟ์นี่ค่อนข้างเป็นชุดหนังในเรื่อง
ครับผมแล้วคือเอาจริงนะมันทำท่าสมจริงนะสมจริงใช่คือข้างหน้าเอาจริงคือถ้าเกิดตั้งท่าเนี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกรอยยับเล็กน้อยแต่ด้วยชุดแบบชุดหนังอะขนาดแบบผ้าหนังแก้วเฮ้ยลายเนี้ยแกะลายละเอียดค่อนข้างสมจริงแล้วกันแล้วตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยแบบแกะมาแล้วแบบอย่างมากสุดคิดนะเข้ากล่องใช่ตอนแรกก็ว่าอยู่ว่าทำไมต้องบอกลองจับดีว่ามันหนักเราก็นึกว่าทำไมมันหนักวะไม่เอาจริงก็คิดว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้คือไม่รู้ด้วยอันนี้ก็แบบตกใจจริงตอนแรกแบบส่วนใหญ่เนี่ยของที่มาเนี่ยกล่องเท่านี้จะต้องเล็กกว่ากล่องใช่หรืออย่างมากสุดคือเท่ากล่องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นสาวก Rider Drive หรือแบบว่าเฮ้ยดูรีวิวนี้แล้วก็ชอบอันนี้เห็นตามเน็ตก็พอมีขายอยู่บ้างก็ขายอยู่ที่เท่าที่เห็นมาก็ประมาณ600 700ดูในเน็ต890ประมาณนั้น890นะครับก็ยังถือว่าไม่แพงนะด้วยคุณภาพเท่านี้ซื้อไปตั้งโต๊ะทำงานครับผมเฮ้ยดูดีอ่ะดูดีสวยก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่แนะนำนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบการรีวิวครั้งนี้ของพวกเรานะครับหรือชอบเจ้า Mars Rider Drive นี่นะครับแค่จะลิ้นพันทำยังไงครับพี่เน็ตก็ง่ายๆครับผมอย่าลืมกดไลค์แอนด์แชร์เป็นกำลังใจให้สำหรับพวกเราด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบการรีวิวของพวกเรานะครับมารีวิวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามได้นะครับทางช่อง YouTube ก็เป็นกดSubscribe นะครับข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วข้างๆปุ่ม Subscribe ก็เป็นกระดิ่งนะครับใช่ครับกดด้วยนะครับแล้วสำหรับทางช่องทาง Facebook ครับผมก็กดที่เพจนะครับกดไลค์มารีวิวชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ที่ following ก็จะมีให้กด See Firstใช่จะได้เห็นโพสต์ของพวกเราก่อนนะฮะแล้วสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะให้เรารีวิวอะไรในอนาคตนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยผมก็ชอบ Rider Drive เหมือนกันครับผมแต่ผมชอบมาร์คมากกว่านะฮะไม่สิผมชอบเชสเซอร์มากกว่าพี่ต้อครับรีวิวเชสเซอร์นะครับถ้ารีวิวเชสเซอร์นี่แบบว่าโปรดิวเซอร์เรานี่คงยิ้มโคตรหลอกใครที่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์หรืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับ Rider ก็ได้นะครับผมพูดคุยกันนะฮะเป็นตัวอื่นอะไรอย่างนี้สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะครับติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย